สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยวนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งบาสเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะก็ดังที่ฮู้แล้วว่าเป็นสร้างน้อย FC เนาะที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นหักสาสติบ่เสียจากนั้นในฤดูกาลนี้ก็คือลงสนามไป18นัดชนะ13แล้วก็เสมอ5นัดนั่นเองคว้าแชมป์ไปครองซึ่งก็มีคะแนนห่างจากอันดับ2ก็คือ Master 7 FC ไปถึงเกือบ10คะแนนก็คือ Master 7 FC ก็มีคะแนนอยู่33ห่างจากอันดับ1พอสมควรสำหรับอันดับ3ก็เป็น SLA FC มี29คะแนนอันดับ4เป็นกองทัพ FC มี19คะแนนและก็อันดับ5เป็นดวงพระบาง FC มี19คะแนนและอันดับ6เวียงจันทร์ FC มี15คะแนนและก็อันดับ7จำใส่ FC มี13คะแนนนั่นเองซึ่งเขาจะไปเบิ่งบทสรุปของเงินรางวัลกันก่อนก็คือสร้างน้อย FC ทีมแซมเนาะได้คำรางวัลในเงินรางวัลไปถึง300ล้านกีบที่2 Master 7 FC นะครับไปถึง150ล้านกีบที่3เป็นเอสราเอฟซีนะครับไปถึง80ล้านกีบที่4เป็นกองทัพ FC นะนะครับเงินรางวัลไป40ล้านกีบที่5โรงพยาบาล FC นะครับไป30ล้านกีบที่6เป็นเวียงจันทร์ FC นะครับเงินรางวัลไป20ล้านกีบนั่นเองในการนับที่7ก็ได้ครับเงินรางวัลไป10ล้านกีบซึ่งเมื่อเงินรางวัลรวมในปีนี้มีถึง630ล้านกีบที่ทางฝ่ายจัดการกันเพิ่นจัดมาให้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปอื่นๆก็คือรางวัลต่างๆคือเริ่มต้นจากพวกซาวตัวดีเด่นเป็นอุทิรัตน์นามโคตรจากสโมสรสร้างน้อย FC นะครับโอกาสลงสนามไป8นัดเสียเพียง3ประตูรางวัลนักเตะดีเด่นเป็นกี้ลาวอนสุวรรณีจากสโมสรสร้างน้อย FC ยิงได้ถึง11ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมดกันได้18นัดแล้วก็นะครับโอกาสลงจริงๆถึง14นัดกันเลยสำหรับนักเตะคนนี้ส่วนรางวัลดาวยิงสุดก็เป็นทางด้านแก้วเวียงเพชรดิตทีเดชจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC ยิงได้ถึง15ประตูรางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลครูฝึกดีเด่นก็เป็นทานสัตยาสากาล่านะซึ่งเป็นครูฝึกชาวสิงคโปร์จากสโมสรสร้างน้อย FC พาทีมลงสนามไป18นัดชนะ13และก็เสมอ5นัดบ่เสียจากนัดซึ่งน้องนั้นการที่ว่าสร้างน้อยได้แซมครั้งนี้ก็เป็นทีมหน้าใหม่อีกทีมหนึ่งเนาะที่ว่าได้แซมแล้วก็เป็นทีมที่3ที่ว่าได้แซมแบบบ่เสียจังนักกันเลยต่อจาก SHB จำซักเนี่ยที่เคยคว้าแซมในปี2013บ่เสียจังนักได้กับอีกทีมหนึ่งที่ได้ก็คือลาวโตต้า FC คว้าแซมได้ในปี2020โดยที่บ่เสียจังนักแต่ก็สร้างน้อยก็เป็นทีมที่3ที่ว่าสามารถคว้าแซมได้โดยทีมบัวเสียจากนัดรวมทั้งยังข้อซ้ำเป็นสมัยทำอิฐในลีกสูงสุดของลาวเฮาของสโมสรสร้างน้อย FC ก็ถือว่าหมดล็อกได้แล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือในปี2019และปี2020สร้างน้อยเฮ็ดได้เพียงอันดับ3ทั้ง2ปีกันเลยเนาะซึ่งปีนี้เพิ่นก็สามารถปลดล็อกกันได้แล้วเนาะก็ต้องติดตามกันเบิ่งว่าปีหน้าสร้างน้อยจะรักษาแซมหรือจะมีทีมใหม่อีกเนาะที่มาคว้าแซมได้ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสกอร์ซึ่งก่อนจากกันไปขอขอบใจคลิปและก็ฮูบงามจากสะพานบาเตะแห่งชาติลาวเป็นอย่างสูงกันเลยขอขอบใจ